ครับตรงถนนจะมีอยู่2ฝั่งนะครับก็ตรงนี้ครับป้ายแบ่งเขตเลยนะครับสัมพันธวงศ์กับพระนครนะฮะเดี๋ยวไปทางซ้ายดีกว่าโอเคนะครับก็ได้บรรยากาศบ้านเรือนดีนะครับเนี่ยครับก็มีทางพี่ๆเขาคอยช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเดินวนๆลงไปนะเนี่ยครับคลององอ่างไม่ไหวน้ำข้ามแล้วนี่นะครับก็มีร้านมีขายของเล่นนะครับมีลิงนะครับแล้วก็มีกระทงนะครับอันนี้ไม่ใช่กระทงนะเป็นต้นไม้ประดับนะครับครับก็เดินทั้งห้างนะครับก็มีกำแพงภาพวาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในนี่ครับนะครับก็มีคนพายเรือกันเรื่อยๆนะครับเอไปกันต่อครับเสน่ห์ก็จะอยู่ที่คลองเนี่ยแหละครับนะตรงนั้นก็แสงสว่างมากขึ้นนะครับไปกันต่อเลยครับไปกันต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวหามุมก่อนเนี่ยครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเป็นท่าน้ำนะครับที่เหมือนจะได้ยินเสียงดนตรีมาจากโซนนั้นนะครับไปกันเลยครับมีอะไรมาซิงเจอร์แซดแบทแมนพิกาจูนะมาดูตรงนี้ครับมีเสื้อซูเปอร์ฮีโร่การ์ตูนนะครับก็เดินได้เรื่อยๆนะครับไม่พยายามเว้นระยะห่างกันละกันนะฮะนี่นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่เอาไม่ใช่นะครับมาขึ้นเรือมาขึ้นเรืออ๋อเนี่ยครับเป็นจุดบริการเรือนครับมีดนตรีเบาๆคลอนะครับอันนั้นเป็นตอกอะไรครับตอกพิศวงตอกอะไรเนี่ยอ๋อส่วนมากไปถ่ายรูปกันโอเคไปต่อครับมีพี่แจ้ด้วยนะครับพี่แจ้หากเจอเขาก็คงดีฉันนะครับอันนั้นตั้งแต่ที่เดินมานะครับนี่ครับลงเรือไปแล้วนะครับนี่ถ้าเรือเล็กๆนะครับก็จะพักพายไปไปมาๆนะครับโอเคไปกันต่อครับไปกันต่อนะฮะก็มีดนตรีเปิดหมวกนะครับแล้วก็มีของขายอยู่เรื่อยๆนะครับก็ลมเย็นดีนะครับนี่นะครับอันนี้มีเป็นภาพวาดนะครับนี่
เป็นอาร์ตของแถบนี้นี่ก็เป็นลิง สิงโตเหมือนจะได้ยินเสียงดนตรีไทยด้วยเนี่ยครับก็มีกระทงลอยๆมานู่นดนตรีไทยอยู่ฝั่งนู้นโอ้ลมเย็นมากเลยครับนี่มีสิงโตเป่าแซกสิงโตฟ้านะครับนี่ครับตรงนี้เป็นภาพวาดอาร์ตแบบข้างหลังนั้นใช่ป้อมมหาการหรือเปล่านะครับแล้วก็มีสุนัขอันนี้อะไรทำความสะอาดก็ด้านซ้ายมีภาพวาดนะครับส่วนด้านขวาก็มีคลองเอาไว้พายเรือนะครับหลังจากทำความสะอาดครั้งใหญ่ไปนี่ปะทะกันนะครับระหว่างดนตรีหลายๆวงนะครับมีทั้งดนตรีไทยดนตรีปัจจุบันนะครับก็แนะนำนะครับว่าถ้ามาที่นี่นะครับให้ใช้ไมค์เซลฟี่อะไรยาวๆก่อนจะได้ส่องเห็นคลองได้นะครับรู้สึกว่าโซนลึกๆนี่เสียงเริ่มดังขึ้นนะครับมาสุดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ตรงสะพานพานุพันธ์นะครับนี่ตรงนี้น่าจะใจกลางหรือเปล่าเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆดีกว่านี่ครับมีเด็กตีขิมนะครับเด็กตีขิมจะมีหลายสะพานนะครับสะพานดำรงสถิตสะพานพานุพันธ์สะพานหันสะพานประพิษพิมุขสะพานโอสถานนนท์นะตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่โอเคครับสวยดีตอนนี้เรามาถึงสะพานพานุพันธ์นะครับแล้วก็เนี่ยครับส่องไปดูตรงนู้นนะครับตรงที่เรามานะแสงไฟสวยเที่ยวตรงนี้ตรงทางโค้งนะครับแล้วก็มีภาพอาร์ตนะครับอันนี้เป็นภาพของชุมชนองอ่างสมัยก่อนนะครับมีสำล้อถีบนี่ครับสำล้อถีบนะครับชุมชนองอ่างแล้วก็มีรถกาแฟโบราณนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามเดินเลี้ยวซ้ายนะครับเดินหลบไปนิดนึงโอ้เนี่ยอันนี้เป็นดนตรีแจ๊สเจ้าที่สองนะครับ
ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆวงนักดนตรีนะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับ
เหมือนจะมีดนตรีล็อกมิวสิกโอ้ตรงนั้นเป็นเยาวราช35ซอยครับรู้สึกว่ายิ่งช่วงค่ำๆแล้วยิ่งมันขึ้นนะครับนี่กระทงครับนี่โอ้โหเป็นรูปเรือนะครับเดินข้ามสะพานเล็กๆมานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนสะพานนี่ครับอันนี้เป็นผู้ชมคอนเสิร์ตไม่ใช่ครับเป็นคนที่มาเข้ามาร่วมงานนะครับนะครับอันนี้ผ่านอันนี้เป็นกระทงนกยูงข้ามฟ้ามาครับจากดนตรีไทยกลายเป็นดนตรีล็อกนะครับนี่มันกระทงล็อกหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็อธิษฐานพร้อมกันครับเป็นการอธิษฐานแบบประกอบด้วยดนตรีล็อกนะครับโอ้นั่นทางแถวนั่นกระทงไปทางนั้นนะครับทางนั้นนะครับเวทีทางนั้นไปทางเวทีนะครับเอกกระทงขนมปังตรงนั้นเราจะไปถึงสะพานหันนะครับกระทงที่คอยองอ่างที่มันจริงนะครับตรงนี้จะค่อนข้างแน่นนะครับตรงจุดนี้ต้องใช้คำว่าไหลตามเข้าไปนะครับนี่ครับก็ผ่านสะพานหันมาได้นะครับอย่างวุ่นวิดนะครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวริมคลองครับก็มีดนตรีไล่หลังมานะครับโซนนี้ของกินเยอะมากครับโอ้
จะเคยมาที่คลององอ่างแล้วครับก็เป็นงานลอยธงเลยครับมาตั้งแต่ดนตรีไทยโบราณฟกซองแล้วก็ดนตรีร็อกนะครับนี่ขนาดยังอยู่ในช่วงโควิดนะครับก็คนก็ออกมาใช้ชีวิตกันนะครับว่าอาจจะอั้นร้อยสงกรานต์ก็ไม่ได้จัดนะครับถ่ายคล้องหน่อยครับนี่ครับก็มีใส่ชุดไทยมาร่วมงานนะครับนั้นถือกล้วยนะต้องใช้คำว่าหลายๆแม่กับเขานะครับนี่ครับกระทงปฏิทินเอ้ยลอตเตอรี่เสียดายเครื่องต่อมาที่เราจะขอที่ไม่ถ่ายงานมาจากบรรยากาศนะครับถ้าได้บรรยากาศเดินๆแบบติดมันๆก็มาที่องค์อ่างเนี่ยยำโดเรมี่มาม่านะครับอันนี้ก็เป็นกระทมขนมนะครับอันนี้แหล่งท่องเที่ยวโอ้ขนมน่ากินมากครับเนี่ยครับแม่ค้าจะแข่งเป็นระยะนะครับอันนี้ก็เป็นร้านปลาหมึกครับโอ้โหวันนี้นี่คนเยอะแยะมากครับโวันนี้เหมือนผัดอะไรก็อย่างเขามาสับน้ำยำสับเพราะว่านั่นได้เจ้าว่าตรงนี้ก็จะถ่ายของยักษ์หน่อยครับเพราะว่าตรงนี้ร้านค้าขายดีนะครับตรงนี้มีมาล่าโอ้กินมาล่าทะลุแมสมานะครับนี่ครับเราจะไปถึงสะพานต่อไปนะครับก็ต้องขอให้ทางด้านหน้าด้วยครับอาจจะใช้เสียงดังไปนะครับพอถึงจุดนี้ก็จะโล่งขึ้นมาหน่อยนะครับขอเดินด้วยสปีดว่าจะลิมิตตัวเองไว้ว่าจะออกจากที่นี่สักประมาณ4 ทุ่มนะเดี๋ยวรถหมดนะครับก็เห็นคลองนะครับตรงนี้เรือมาไหมไม่มีมีแต่กระทงก็ยังอยู่ในกลุ่มคนนะครับเห็นอีกสะพานแล้วนะครับก็ช่วงเทศกาลลอยธงปฏิทินครับผู้คนก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตกันนะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างหายใจสะดวกกันครับอันนี้ตรงเป็นสะพานบพิตรพิมุขนะครับไม่ใช่ที่ผมที่ทำอะไรเนี่ยตรงนั้นไงครับก็และดูคลองตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เรือมาไม่ถึงนะครับตรงนี้ไม่เห็นเรือนะครับหรือว่าหมดรอบแล้วไม่แน่ใจนะครับเดินไปสุดนู่นนะครับอันนี้ก็เร่งเวลาหน่อยโอเคโอ้ตรงนี้พอหายใจหายคอได้นะครับ
ป็นกระทงใหญ่ครับน้ำเต้าหู้เจ๋อหานะครับจากดนตรีไทยดนตรีแจ๊สดนตรีล็อกมาดนตรีฝรั่งนะเฮ้ยนั่นมันเปี๊ยกนี่ว่ะแมวสลิดโอ้เดินไกลเหมือนกันครับฟังเสียงผู้พงศิษฐ์ชู่ยำฟรีดนตรีจบโอ้โหนี่ณปัพพาวัดบพิตรพิมุขก่อสร้างที่มีความสำคัญของวัดและก็เราไปด้วยนี่วันนี้ครับลอยกระทงนะครับนี่นะถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแรงใจแรงกายที่จะผ่านการผ่าตัดในข้างหน้าได้ไปโยกหอยเมื่อไรที่จิตใจเราอ่อนแอเมื่อฟังกำลังใจจากพระนะครับแค่ไหนแล้วก็สามครับก็เดินไปนะครับตรงนี้เป็นโซนวัดนะครับก็จะเดินไปสุดอีกฝั่งนะครับตรงนี้สบายครับขายลูกชิ้นนี่น่าจะสะพานสุดท้ายแล้วนะครับตรงจุดนั้นก็คือสะพานโอสถานนท์นะครับมีสวนสมเด็จพระปกเกล้าด้วยครับสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา